โจนาธานมาแน่คาดรายชื่อช้างศึกทีมชาติไทยในวันที่อาจจะไร้สตาร์ตัวเก่าในการไปลุยศึกอุ่นเครื่องที่เวียดนาม 7-10 กันยายนนี้นะครับไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมปั๊บทันทัศน์จะมาวิเคราะห์ให้ฟังครับทีมชาติไทยนะครับเตรียมจะเดินทางไปอุ่นเครื่องที่เวียดนามนะครับวันที่7จะเจอกับทีมชาติรัสเซียนะครับเวลา2ทุ่มแล้วก็วันที่10ปิดท้ายด้วยการเจอกับเวียดนามเวลา2ทุ่มเช่นเดียวกันนะครับไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอดสดนะครับแน่นอนนะครับว่าครั้งนี้ก็มีนักเตะหลายๆคนนะครับที่ถูกลือหนักว่าจะติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกแล้วก็บางคนก็เป็นครั้งแรกของยุคอิชิด้วยเหมือนกันนะครับหนึ่งนั้นคือโจทันเข็มดีนะครับแนวรับตัวเก่งจากราชบุรี FC นะครับที่ก็มีประเด็นมาตลอดนะครับในช่วงปีถึง2ปีที่ผ่านมาหลังจากที่เขาเองก็ได้มีการประกาศอำลาทีมชาติไทย U23ไปนะครับหลังเสร็จภารกิจ4เกมที่กัมพูชาเมื่อปีที่แล้วนะครับครั้งนี้อิชิอิก็เลือกโจทานเนี่ยมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่จะอยู่ในข่ายติดทีมเหมือนกันแต่ต้องรอดูว่าโจทานจะติดเป็น1ใน23คนหรือเปล่าแต่คิดว่าจากสถานการณ์ที่ทีมชาติไทยชุดนี้ก็ไม่ได้มีนักเตะหลักๆนักเตะตัวเก่าเยอะเหมือนชุดก่อนๆ นะครับก็คิดว่ามีโอกาสสูงที่โจทานจะติดทีมชาตินะครับรวมไปถึงเตะหน้าใหม่ที่น่าสนใจมากนะครับคนนี้คือกรกฎพิพัฒน์นัดดานะครับจากระยอง FC ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเขาคือนายทวารที่เซฟเยอะมากๆในเกมที่พาระยองเอาชนะ BG 1-0 ถึงบ้านของ BG ได้นะครับคนนี้ก็ถูกเรียกมาเหมือนกันก็ต้องรอดูว่าอิชิจะตัดตัวมาเหลือ23คนหรือเปล่านะครับอีก3คนที่อยู่ในข่ายที่อิชิเรียกมานะครับก็คือวาริชชูทองนะครับดาวรุ่งจาก BG ปทุมก็ถือว่าเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยในชุดนี้ในยุค ของโค้ชอิสระสิทธโรมาตลอดนะครับรวมถึงแพทริกกูสตาฟสันนะครับเป็นแข้งที่เล่นกับทีมในเจลีก3อย่างนาราคลับเนี่ยคนนี้ก็มีโอกาสจะติดมาเหมือนกันนะถ้าเราวิเคราะห์ว่าธีรศิลป์แดงดาจะไม่ได้ติดในทีมชุดนี้เพราะมีอาการบาดเจ็บหรือว่าอิชิต้องการที่จะเปลี่ยนผ่านนักเตะเน้นถ่ายเลือดใหม่ให้ดาวรุ่งได้เล่นมากขึ้นคนนี้น่าสนใจนะครับไม่แพ้กับทั้งสุประชัยใจเด็ดธีรศักดิ์เผยพี่ไม้รวมไปถึงปรเมศอาจวิไลที่ก็ต้องรอดูว่าจะติดทีมมาหรือเปล่านะครับอีกหนึ่งคนที่เป็นแข้งหน้าใหม่นะครับที่อิชิก็ได้มีการส่งชื่อนะครับเพื่อขอเรียกติดทีมชาติไทยก็คือวิลเลียมเวเดเชอร์นะครับดาวเตะจากสโมสรอุทัยธานี FC นะครับคนนี้จริงๆเขาเล่นได้ดีมาตลอดนะครับกับทีมชาติไทยU23ก่อนจะมีอาการบาดเจ็บไปทำให้ไม่สามารถมีชื่อแล้วก็เบียดแย่งตัวจริงจากทีมการท่าเรือได้คนนี้ก็ถือว่ามีโอกาสนะครับกับการจะติดทีมชาติไทยเป็นใน23คนเหมือนกันนะครับส่วนนักเตะตัวเก่าๆนะครับทั้งธีรศิลป์แดงดาแน่นอนนะครับก็คงน่าจะไม่ติดกับทีมชุดนี้ธีรธรบุญมาทันก็น่าจะไม่ติดกับทีมชุดนี้นะครับเนื่องจากโปรแกรมของเขาที่เล่นกับการท่าเรือเนี่ยคือวันที่22กันยายนนะครับหลังเสร็จภารกิจทีมชาติเพียงแค่วันเดียวทีมชาติเนี่ยเตะกับเวียดนามวันที่10จะกลับมาวันที่11แล้วได้พักวันเดียวเตะกับบุรีรัมย์12เนี่ยถ้าพูดถึงโอกาสไปได้เนี่ยคิดว่าคงยากนะครับพักวันเดียวแล้วมาเล่นสโมสรต่อเลยคงจะไม่มีการติดทีมชาติมานะครับรวมไปถึงสหรัฐอยู่เย็นนะครับเล่นกับทีมในเจลีกอยู่ก็คิดว่าน่าจะไม่ติดและอีกหนึ่งคนก็คือเมสซี่เจชาลิปสงกระสินเองก็คิดว่าชุดนี้คงจะต้องหยุดไปก่อนไม่ได้ติดทีมชาติมาค่อยไปว่ากันต่อในศึก Kings Cup นะครับเพราะว่าเป็นการถ่ายเลือดใหม่ของอิชิอิครับสำหรับผมนะผมก็มองว่าการที่นักเตะในชุดนี้คิดว่าน่าจะมีแข้งหน้าใหม่มาเยอะเนี่ยผมมองเป็นผลบวกนะเพราะว่าจะได้มีการลองทีมแบบจริงจังสักทีนะครับเพราะว่าเราเองมีทัวร์นาเมนต์สำคัญที่รออยู่อย่าง Kings Cup แล้วก็ Asian Cup รอบคัดเลือกในช่วงต้นปีหน้ารวมไปถึง Asian Cup ด้วยที่จะเตะกันต่อในช่วงปลายปีนี้ผมก็มองว่าถ้าใช้ธีรศิลป์แดงดาจนถึงอายุ40ต่อไปก็คงไม่ไหวนะครับหรือใช้เมสซี่เจใช้สมกระสินจนถึงอายุ35 40ก็คงไม่ไหวเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับและคิดว่าถ้าผลแข่งขันมันเป็นยังไงก็ตามเนี่ยก็ขอให้แฟนบอลเองก็ต้องเข้าใจในส่วนนี้ของอิชิด้วยเหมือนกันนะครับแล้วแฟนคิดว่านักเตะชุดนี้นะครับที่จะติดทีมมาอยากให้มีใครติดทีมเข้ามาบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับในคลิปนี้ครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ